สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงจืดแกงจืดง่ายๆกันนะคะแกงจืดใส่ดอกไม้จีนใส่สาหร่ายสายบุญเส้นกันนะคะแกงจืดจะเป็นแกงจืดหมูหรือแกงจืดไก่แกงจืดเนื้อก็ได้นะคะใครอยากใส่แกงจืดอะไรก็ใส่ตามใจนะคะพอดีได้หม้อใหม่มาแป๊บนึงใส่เดี๋ยวจะใส่หมูนะคะดีมีหมูอยู่ในตู้นะคะเดี๋ยวจะใส่หมูชิ้นลงไปนะคะใส่เกลือน้อยนึงนะคะแล้วก็ใส่รับดีพอดีอยากให้ลงเขาก็จะทำอะไรให้ลงกินลงไปนะทำแกงจืดแกงจืดเนี่ยเดี๋ยวรอให้เขาแกงเขาเดือดแป๊บหนึ่งก่อนนะมาค่ะเพื่อนๆไอ้ไปได้หม้อมาใหม่ไอ้ไปแลกซื้อที่เชมบูนะน่าจะหม้อหนึ่งมันน่าจะ23ยูโรประมาณเนี่ย22หรือ24ยูโรนี่แหละไปแลกหม้อมาใหม่ก็เลยเอามาได้เซมเปิลพอดีนะคะใส่ซอยซอสลงไปนิดนึงนะคะไอเสร็จเอ๋จะใส่ดอกไม้จันทร์ลงไปก่อนดอกไม้จีนใส่ดอกไม้จันทร์ใส่ดอกไม้จีนลงไปก่อนนะคะใส่ดอกไม้จีนเสร็จแล้วก็จะใส่สลายนะคะใส่ดอกไม้จันเลยเจ๊ใส่ดอกไม้จันให้พวกที่แบบเออแต่แปลกนะพวกคอมเมนต์เนี่ยเวลาเอ๋กลับเมืองไทยเลยนะจะไม่ค่อยมีคอมเมนต์เลยไม่มีคอมเมนต์เลยเงียบกันเลยนะแม่เหมือนจะรู้ตัวกันนะแต่เวลาเอ๋เมืองนอกนี้มากัดเอ๋จังเลยนะเออจริงๆนะเอ๋ว่าจะโชว์ให้ดูซะหน่อยใส่นี่ลงไปค่ะใส่ไปเลยชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยเอ็นจิ้งสาหร่ายบางคนก็ใส่หมูบัดช่อนะคะเพื่อนๆเอ๋มีหมูชิ้นเล็กแล้วใส่หมูชิ้นลงไปชิมก่อนสิโอ้แค่นี้แหลมแล้วมีมันก่อนแหลมเลยใส่เกลือน้อยนึงใส่เกลืออีกนิดนึงนะคะ
ใส่แค่นี้แหละค่ะแกงจืดแล้วเราก็ก่อนจะกินแล้วเราก็ค่อยใส่ไอ้นี่กันใส่วุ้นเส้นแล้วพูดกำลังอร่อยนะอ๋อเดือดอย่างนี้แล้วนะคะเราใส่เส้นลงไปเลยนะมากใส่น้อยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเราจะรอให้มันเส้นเดือดแป๊บนึงเราจะตักมากินนะคะระหว่างนี้เพื่อนๆจะใส่ต้นหอมไปด้วยก็ได้นะคะต้นหอมผักชีอ่ะเพื่อนจะใส่ไปด้วยก็ได้นะคะหรือใครจะใส่แค่นี้ก็ได้นะคะเพื่อนอาจจะใส่ต้นหอมนิดนึงจะตักไปให้ลุงเขาเลยอันนี้ทุ่มหนึ่งนะคะเพื่อนทุ่มหนึ่งเนี่ยทุ่มหนึ่งมืดเร็วมากเลยเพราะมันเป็นหน้าหนาวอีกนิดหนึ่งนะคะเราจะรอให้เขาเดือดอีกนิดนึงนะคะแกงจืดง่ายเสร็จแล้วค่ะต้องเอาเส้นเข้าให้แบบอันนี้นิดนึงนะคะลุงแกไม่ค่อยชอบเส้นนี้ต้องแบบเปื่อยจริงๆนะแกถึงจะกินเอว่าเอเสร็จแล้วนะคะเอใส่นี่ลงไปเลยหอมนะตักให้คุณชายเขาเลยกินประมาณนี้นะคะแกไม่กินเยอะหรอกนี่ค่ะแกงจืดดอกไม้จีน
เดี๋ยวรอตัวแรกว่าแกงจืดดอกไม้จันทร์แกงจืดดอกไม้จีนเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆไปจัดกันนะง่ายๆไปละเอาไปให้ลุงฮันกินนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ